ค่ะสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านนะคะค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องแม่บ้านบ่อหอมแม่บ้านก็วันนี้กินข้าวสวยนะคะ FC นะข้าวเจ้านะคะไม่ได้กินข้าวเหนียวนะคะวันนี้แม่บ้านก็ได้ผัดทำน้ำพริกเผากากหมูนะคะ FC น้ำพริกเผาแคบหมูนี่แหละนะคะ FC น่ากินเนาะอร่อยนะคะ FC นะแม่บ้านชิมไปแล้วนึกอยากกินนะแม่บ้านก็เลยทำมากินนะ FC แล้วก็กินกับผักนะก็แตงฮะเหมือนเดิมแตงนี่ก็กินได้หลายอย่างนะคะ FC แตงก็กินกับลาบมั่งกับลาบกับก้อยนะกับป่นอะไรได้ทุกอย่างนะคะแล้วก็มะเขือนะมะเขือก็กินได้นะ FC นะส่วนเมื่อเช้าแม่แป้มแม่บ้านไปเห็นนะยอดกระถินใน FC ยอดกระถินมีแต่ยอดสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนะแม่บ้านไปเห็นเนี่ยอยู่ข้างหน้านะเมื่อเช้านี้ก็พอดีเลยกำลังหิวนะคะ FC ถึงเริ่มมากินนะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะกะว่าจะมาตำเนี่ยแต่ไม่ตำนะจะเอามากินกับน้ำพริกนะ FC นะวันนี้ขออนุญาตชิมนะชิมน้ำพริกเผาแคบหมูนะคะน้ำพริกเผาแคบหมูนะคะนี่ของแม่บ้านน่า FC นะผักเต็มถาดนะคะชอบกินผักอยากกินผักนะคะช่วงนี้เนาะก็เนี่ยอยากกินพริกนะ FC แม่บ้านก็ใส่ถุงเรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือนะเอฟซีเผ็ดยอดที่แรกว่าจะต้มไข่ไม่เอาดีกว่าไม่ทันใจค่ะหิวมากพอดีวันนี้แคบหมูนะคะแม่บ้านทำแคบหมูพอดีเลยกินกับน้ำพริกเผาก ากหมูแล้วก็กากหมูเนาะที่มันเศษๆมันอะแม่บ้านก็เอาลงใส่น้ำพริกเผานี่หมดนะเอฟซีข้าวสวยก็ร้อนๆ นะคะจริงๆแล้วอะถ้าจะกินกับไข่ต้มก็ได้นะให้ตีกินกับไข่ต้มก็อร่อยนะน้ำพริกเผาแคบหมูเนาะเหลือใส่ถุงนะคะก็คือแม่บ้านก็เลยมากินจะออก3รสนะคะเปรี้ยวหวานเค็มนิดๆไม่เผ็ดมากสำหรับช่วงนี้นะคะประหยัดได้ก็ดีนะคะน้ำพริกกระปุกนึงก็กินได้เป็นเดือนนะคะช่วงนี้ตกข้าวยากหมากแพงนะแล้วก็เป็นเมนูที่ไม่อ้วนยอดกระถินก็เก็บมาจากข้างบ้านแ
ว่าจะไม่กินข้าวเย็นแล้วนะคะไอซีแต่มันอดไม่ไหวกลางวันไม่ได้กินข้าวทำงานเพิ่งเสร็จนะคะฟังเพลงกล่อมไปด้วยเลยพี่ฟินไปด้วยฟังเพลงไปด้วยแต่งยุงยุงเยอะอ่ะเนี่ยใครจะสั่งก็สั่งได้นะคะเนี่ยกระปุกละ150 บาทนะคะแล้วก็มีแคบหมูด้วยนะคะแคบหมูก็ถุงละ150 บาทแต่ถุงตัวไป100นะคะถ้าจะจัดเป็นชุดก็ได้นะให้สิจัดเป็นชุดก็ได้น้ำพริกเนาะน้ำพริกกระปุกหนึ่งแล้วก็แคบหมูถุงหนึ่ง250 บาทนะคะยุ่งค่ะยุ่งยังอร่อยต่อไปนะให้ทีนะเดี๋ยวใครอยากสั่งวันนี้มีกระบองนะฮะกระบองก็เสร็จเรียบร้อยนะคะแคบหมูก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเตรียมส่งเป็นแบบนี้แหละง่ายๆนะสำหรับผู้สูงอายุหมดไปครึ่งจานแล้วนะคะพี่ค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตลงแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปน้ำพริกเผานะคะน้ำพริกเผาแคบหมูของแม่บ้านนะทำเองกินเองนักเลงพอนะคะจบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย